คอลแลบกับพี่ลูมูสได้ไหมครับแล้วคือมึงแท็กเพจเขาด้วยเนี่ยโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมไม่มั่นใจว่าคลิปนี้จะลงวันไหนนะครับผมแต่ว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆช่วงวันสงกรานต์นะครับผมก็ถือว่าคลิปนี้สวัสดีวันสงกรานต์แล้วว่าวันปีใหม่ไทยกับทุกๆคนก็แล้วกันนะครับผมตอนแรกกะว่าจะทำคลิปแบบว่าเป็นมีมเว้ยแต่ในขณะเดียวกันก็คือแบบว่าถ้าทำเป็นมีมแบบวันสงกรานต์อีกอะมันก็จะไปซ้ำกับส่งมีมา EP 3ถูกป่ะซึ่งผมยังไม่ได้ทำน่าจะอีกสักพักนึงกว่าจะทำ คลิปนี้ก็เลยกะว่าเฮ้ยงั้นมาทำคลิป Q&A ดีกว่ามีน้องๆหลายคนถามมาว่าอยากให้ทำนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ทำเลยดีกว่านะครับผมเอาจริงๆแล้วก็คือหลังจากนี้คุณผู้ชมหลังจากคลิป Q&A เนี่ยผมจะมีซีรีส์ใหม่อีก1ซีรีส์เป็นคลิปที่ผมเคยทำมาแล้วแต่เปลี่ยนรูปแบบการทำใหม่คิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบและผมก็รู้สึกว่าผมตื่นเต้นและผมอยากทำด้วยยังไงก็รอติดตามนะครับผมโอเคครับบอกกันว่าคลิป Q&A ในครั้งนี้นะครับผมโพสต์ลงเฉพาะแค่ใน Facebook Fanpage เท่านั้นนะเพราะรู้ว่าถ้าเกิดโพสต์ลง YouTube เนี่ยมึงจะต้องปั่นกูเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมลงแค่เฉพาะใน Facebook Fanpage นะครับผมแค่ Facebook เนี่ยก็คนเมนเยอะมากคุณผู้ชมต้องขอบคุณผู้ชมทุกขั้นจริงๆที่ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับผมเท่าที่คัดมาทั้งหมดก็มีประมาณ20กว่าเมนด้วยกันนะครับผมเอาเมนที่แบบดูน่าสนใจแล้วก็บางเมนก็มีซ้ำกันบ้างนะครับผมก็เลยต้องเลือกคอมเมนที่มันน่าจะมีคนอยากรู้มากที่สุดนั่นเองนะครับเปิดก่อนด้วยสมาชิกหัวใจพองโตนะครับคุณผู้ชมถ้าในเรื่องการทำคอนเทนต์ไรเดอร์จะกลับมาทำใหม่คะคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่ทันนะครับผมถ้าเกิดตามผมมาตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยจะรู้ว่าคอนเทนต์คู่บุญช่องผมรวมถึง Facebook Fanpage จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ Kamen Rider เว้ยซึ่งเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของประเทศญี่ปุ่นผมทำมาอยู่ช่วงนึงนะเมื่อประมาณ2หรือ3ปีก่อนนั่นแหละคือช่วงแรกๆที่ทำช่องเลยทำคอนเทนต์กับ Rider แต่ช่วงหลังมานี่คือไม่ทำอีกแล้วผมจำได้เลยมีช่วงนึงที่ผมพูดอธิบายไปในคลิปในช่องนะครับผมว่าทำไมถึงไม่ทำแล้วมันเป็นเพราะว่า1ผมเอาออฟคอนเทนต์อะไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรแล้วกับ2ก็คือเปิดใจตรงๆเลยนะผมทำแล้วถามว่ามีความสุขไหมมันมีแต่เราดูยอดทั้งหมดเกี่ยวกับที่เราทำคอนเทนต์เลเดอร์ยอดมันไม่ได้เติบโตมากเท่าที่ควรเท่าที่ผมตั้งเป้าไว้เว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยงั้นลอง move ดีไหมลองเปลี่ยนคอนเทนต์ไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างผมก็เปลี่ยนมาทำคอนเทนต์อย่างอื่นที่ผมชอบเช่นแบบว่าเรื่องสยองขวัญหรือว่ามีมตลกๆแบบนี้นะครับคุณชมก็ผลออกมาก็ถือว่าโอเคในระดับที่ผมพอใจนะครับผมแต่ถามเรื่องคอนเทนต์ไรเดอร์ก็เอาจริงๆก็คือแบบไม่ได้มีโอกาสทำแล้วนะครับผมถ้าอนาคตมีโอกาสอยากทำไหมก็อยากทำแต่คงไม่ได้ทำมาเป็นแบบที่เคยทำแบบเมื่อก่อนแต่อาจจะเป็นคลิปแบบสเปเชียลที่ทำมาโดยเฉพาะนะครับผมอันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าจะเป็นอะไรยังไงรอดูติดตามในอนาคตก็แล้วกันนะอันต่อมาอันนี้ถาม2ข้อเลยผมตอบข้อแรกแล้วกันนะขอ5อันดับหนังโทคุญี่ปุ่นฮีโร่แปลงร่างที่คุณต่อเม้งชอบที่สุดครับ5อันดับหนังฮีโร่เหรอที่ผมนึกออกนะก็จะมีเดนโอดีเคปจีโอเอา3อันดับแล้วกันขอ3อันดับพอชอบที่สุดแหละ3เรื่องนี้น้องคนนี้ถามว่าผมตอบข้อ2นะพี่มีใครเป็นไอดอลในการทำช่องบ้างโอ้โหจริงไอดอลในการทำช่อง YouTube เนี่ยแบบมีเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมมีเยอะมากแต่ถ้าถามถึงคนที่มีส่วนทำให้ผมแบบทำช่องมาถึงทุกวันนี้ก็แน่ๆเลยครับผมก็มีรุ่นพี่อย่างแบบพวกของพี่รับทราบโปรดักชั่นหรือไม่ก็พี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เขาเป็นแบบแรงบันดาลใจช่วงที่ผมเป็นเด็กวัยกระต่อเลยที่แบบว่าอยากเริ่มต้นทำ YouTube ผมเชื่อว่ามีเด็กหลายๆคนที่แบบอดีตเคยอยากทำ YouTube ปัจจุบันอาจจะเป็นยูทูบเบอร์มีแรงผลักดันมาจากตรงนั้นเว้ยอนาคตถ้ามีโอกาสเล่านะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเป็นยังไงครับผมพี่เอกพี่เบลิเฟอร์และแบบโอ้โหยูทูบเบอร์รุ่นบุกเบิกอะน่าจะเป็นรุ่นพี่ประมาณนั้นนะครับผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นไอดอลในการทำให้ผมอยากทำ YouTube คำถามสุดท้ายสำหรับสมาชิกนะครับผมกินข้าวยังคะกินแล้วค่ะ ต่อไปเราไปต่อกันที่คำถามจากฝั่ง Facebook Fanpage กันบ้างนะครับผม Q&A พี่คิดยังไงกับคนที่ชอบแคปภาพครับคือเอาตรงๆไหมที่ผมพูดไปในคลิปที่แล้วอะคือกูรู้ยังไงมึงก็แคปกูรู้ยังไงพวกมึงก็แคปกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะผมจะทำหน้าแบบนี้มึงอย่าแคปนะเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะแคปกันเชื่อเลยแต่จริงๆไม่ได้ว่าอะไรคุณผู้ชมชอบแฮปปี้นะผมเห็นคุณผู้ชมสนุกผมก็มีความสุข
ที่เม้งกลัวอะไรที่สุดคะกลัวอะไรที่สุดก็คงจะกลัวความไม่แน่นอนครับผมเป็นคนที่ชอบการวางแผนชีวิตวางแผนชีวิตในความหมายของผมก็คือแบบวางแผนว่าอนาคตจะทำอะไรยังไงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดแผนผมไปหรือว่าอะไรที่แบบว่าเกินความคาดหมายของเราอันนั้นมันจะเป็นสิ่งที่แบบผมไม่ชอบหรือนี่ความหมายนึงก็คือผมกลัวนะครับผมความหมายแบบนามธรรมก็คือกลัวความไม่แน่นอนครับเจอพี่มีนาครั้งแรกที่ไหนเฮ้ยอันนี้เรื่องยาวมากเล่าย่อๆก่อนนะเอาจริงๆพี่มีนาเขาเป็นเพื่อนกับผมอยู่ที่มหาลัยอยู่มหาลัยด้วยกันอยู่คณะเดียวกันแต่อยู่คนละสาขาประเด็นก็คืออยู่กันมา4ปีนะผมเรียน4ปีคุณผู้ชมไม่เคยเจอกันเลยเว้ยเคยเจอกันแบบผ่านๆแต่ไม่ได้รู้จักกันโดยส่วนตัวเพิ่งจะมารู้จักกันช่วงประมาณตอนปีสุดท้ายปี4นั่นแหละครับคุณผู้ชมคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวอนาคตมีโอกาสเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังแหมกูรอมีอนาคตตลอด เรื่องมันยาวเอาจริงๆพี่มีกี่อาชีพครับตอนนี้เอาจริงๆถ้าหลักๆแล้วมีอยู่2อาชีพครับ1คือผมทำงานหลักเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ให้กับบริษัทหนึ่งนะครับผมกราฟิกดีไซเนอร์ก็คือออกแบบพวกแบนเนอร์พวกภาพโพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ผมทำงานด้านนั้นนะครับผมส่วนงานที่2ก็คืออาชีพเสริมทำ YouTube นี่แหละครับผมพี่คิดอย่างไรถึงทำ YouTube ครับเอาจริงๆแล้วโอ้โหแม่งผมอยากเล่าอีกแล้วว่ะคือแบบแต่ละเรื่องที่น้องๆถามมาเนี่ยผมสามารถทำเป็นคลิปเดียวยาวๆได้เลย คือการทำ YouTube อ่ะผมรู้สึกว่าส่วนตัวคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ได้เว้ยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเล่าอะไรบางอย่างให้คนอื่นฟังอยู่ตลอดเวลาเช่นแบบความชอบของผมสิ่งที่ผมสนใจอยู่แล้วประเด็นก็คือแบบสมัยก่อนที่ผมเด็กๆอ่ะครอบครัวผมอบอุ่นดีนะครับผมแต่ประเด็นคือแบบเรื่องที่เราสนใจเช่นแบบว่าผมสนใจเรื่อง Resident Evil ผีชีวะซอมบี้อ่ะผมจะไปเล่าให้แม่ผมฟังมันก็ดูแปลกๆป่าววะผมก็รู้สึกว่าผมอยากเล่าเรื่องเนี้ยที่ผมชอบกับใครสักคนที่สนใจเรื่องเดียวกับเราแล้วก็พอมาถึงช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยนั้นก็คือแบบเฮ้ยมันมีสื่อออนไลน์อย่างเช่น YouTube Facebook เข้ามาแล้วมันสามารถซัพพอร์ตเราให้เราสามารถเผยแพร่คอนเทนต์ของเราให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบเหมือนเราได้นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผมมาทำ YouTube หรือว่าทำสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับอันนี้เล่าแบบย่อๆนะย่อที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเล่าแบบฉบับเต็มว่าเฮ้ยพี่แม้งมาทำ YouTube ได้ไงจุดเริ่มต้นของต่อเม้งคืออะไรยังไงเดี๋ยวทำให้ดูกันนะครับผมพี่มีคอนเทนต์ที่อยากทำไหมครับมีครับผมมีคอนเทนต์แปลกๆอีกเยอะที่ผมอยากทำอย่างที่บอกต้นคลิปมีอยู่คลิปนึงที่จะเป็นคลิปใหม่ที่จะลงในเร็วๆนี้ซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนในช่องนี้และอยากทำที่ผมวางแผนไว้คือจะเป็นซีรีส์ในซีรีส์นี้จะมี3คลิปนะผมถ้าไม่ผิดแผนนะจะมี3คลิปต่อกันรอดูครับผมกูไทยอินเป็นหนังอะเจ๋งปะเจ๋งอะถ้าพี่ย้อนไปในอดีตพี่จะบอกกับตัวพี่เม้งในอดีตว่าอะไรบ้างครับถ้าย้อนไปในอดีตได้ใช่ไหมคุณผู้ชมผมคงไปบอกตัวเองในอดีตว่าให้เริ่มทำ YouTube เร็วๆ คือต้องบอกคุณผู้ชมคือการเริ่มทำ YouTube เร็วขึ้นอ่ะเท่ากับว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพคุณเร็วมากขึ้นเท่านั้นเว้ยซึ่งแบบเอาจริงผมทำ YouTube ตั้งแต่เด็กไหมก็ไม่เชิงตั้งแต่เด็กแต่ทำนานมากเว้ยประมาณผมอยู่ช่วงม.3ย้อนกลับไปเมื่อประมาณแบบ7-8 ปีก่อนมั้งอาจจะเยอะกว่านี้คุณผู้ชมกว่าจะจับทางได้ก็เพิ่งมาทำ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนี่แหละเมื่อประมาณปีหรือ2ปีก่อนกว่าจะจับทางได้นะซึ่งเท่ากับว่าก่อนนั้นประมาณแบบ 5-6 ปีผมเสียเวลาไปเปล่าๆเลยเว้ยแทบจะเรียกว่าเสียเวลาเปล่าๆเลยนะตัวที่ช่องเก่าแม่งแทบไม่เติบโตเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงแบบย้อนกลับไปหาตัวเองวัยเด็กแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำคอนเทนต์นี้สิรับรองว่าปังแน่นอนอะไรเงี้ยคงจะทำอย่างนั้นนะครับผมพี่เม้งชอบชื่อไหนที่แฟนคลับตั้งให้ที่สุดครับส่วนตัวผมชอบต้มเองบอกก่อนนะอันดับแรกผมไม่ได้ซีเรียสนะเวลาที่แบบว่ามีน้องๆหลายๆคนแซวผมเช่นแบบเม้นว่าแบบตู่เม้งทูหมอยอะไรพวกนี้แล้วผมแบบกดอีโมจิโกรธใน Facebook อะบอกก่อนว่าผมไม่ได้โกรธจริงๆนะคุณผู้ชมผมไม่ได้โกรธจริงๆผมแค่แบบเล่นด้วยแค่นั้นเองนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องการที่ว่าแฟนคลับเรียกชื่อผมแบบที่พวกเขาชอบผมไม่ติดเลยนะผมชอบด้วยซ้ำรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเฮฮาผมก็โอเคนะครับผมแต่อย่าไปรอชื่อคนอื่นถ้าเขาไม่โอเคนะโอเคมั้ยของผมนี่โอเคผมเลยไม่ว่าอะไรนะครับผมส่วนชื่อที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นมิ้งกับทูต้องเซ็นเซอร์แหละคลิปเนี้ยกูภาพต่อมิ้งที่เห็นเป็นมีมนี้ถ่ายตอนไหนและตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับกูเชื่อว่าคำถามนี้มีหลายๆคนอยากรู้เยอะภาพต่อเม้งที่คุณชมเห็นเป็นมีมเนี่ยจริงๆภาพเนี้ยที่คุณเห็นนะผมเอามาอีดิทเพิ่มอีกนะเป็นภาพตัวผมแล้วคืนหลังเป็นสีน้ำเงินถูกปะเป็นสีฟ้าน้ำเงินนะผมภาพจริงๆอ่ะมันจะเป็นภาพผมแบบนี้เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูนะ
ผมมีภาพต้นฉบับด้วยผมไปค้นมาจากที่บ้านเว้ยเมื่อประมาณเดือน2เดือนก่อนแล้วผมเอามาด้วยนะแต่ตอนนี้มันอยู่หอเก่าผมมันเป็นภาพผมตอนเด็กผมคิดว่าน่าจะอายุประมาณสัก 7-8 ขวบไม่เกิน10ขวบแน่นอนนะครับผมรูปนั้นถ่ายตอนที่น่าจะไปเที่ยวกับครอบครัวผมจำสถานที่ท่องเที่ยวไม่ได้จริงๆแต่น่าจะเป็นทะเลเพราะว่าตอนเด็กๆพ่อแม่ผมชอบพาไปที่ทะเลบ่อยมากคุณผู้ชมถ้าย้อนกลับไปรูปนั้นก็น่าจะถ่ายประมาณสัก17ปีก่อน นานสัตว์ประมาณคร่าวๆนะคุณผู้ชมน่าจะไม่มากไม่เกินกว่านี้หรอกวันนี้วันเกิดผมแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยครับผม Happy birthday to you พี่เม้งชอบกินอะไรครับเฟเวอริตที่สุดเลยก็คือ3ชามทอดน้ำปลาของโปรดเลยแต่อ้วนมากพี่รู้สึกยังไงกับมีมของพี่ครับส่วนตัวผมรู้สึกเอนจอยมากๆกับการเล่นมีมตัวเองรวมถึงกับการที่คุณผู้ชมเอารูปผมไอเด็กเนี่ยไปทำเป็นมีมอื่นๆเฮ้ยผมโคตรแฮปปี้เลยเว้ยผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมกำลังมีความสุขหรือว่าแฮปปี้แฮปฟันกับผมอ่ะผมไม่ติดเลยนะแต่อย่างที่บอกเหมือนเรื่องเดียวกับชื่อคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเจ้าตัวไม่โอเคถ้าเราเอารูปคนอื่นมาตัดต่อแล้วเขาไม่โอเคเราก็ไม่ควรทำนะผมแต่ในกรณีผมในรูปผมโอเคนะผมนรกสวรรค์มีจริงไหมครับพร้อมเหตุผลประกอบโหไอ้หนูเอ็งเม้น QA นรกกับสวรรค์มีจริงไหมคิดซะว่านี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดนะคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสผมพูดขึ้นมาตามความคิดผมนะนรกกับสวรรค์ถ้าตามความเชื่อศาสนาแต่ละศาสนาแตกต่างกันหลายๆศาสนาเชื่อว่ามีจริงนะครับผมใครทำดีก็ได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วก็ลงนรกคือผมเชื่อว่าเอาจริงอ่ะคนเรานะผมคิดว่าคนเราคือพลังงานเว้ยเวลาเราเสียชีวิตไปอ่ะพลังงานในตัวเรามันก็ไปที่อื่นในทางทฤษฎีก็คือแบบอาจจะไปสิงร่างใหม่หรือว่าไปเกิดใหม่นั่นเองแหละส่วนนรกกับสวรรค์ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงมิติของพลังงานหรือพูดว่าเป็นมิติหนึ่งก็ได้ที่พลังงานนั้นผ่านไปถ้าเกิดว่าคุณทำความดีพลังงานของคุณอาจจะดึงดูดไปในมิติพลังงานที่ดีเปรียบเทียบว่ามันคือสวรรค์ถ้าเกิดว่าคุณทำความชั่วเยอะมีคนอาฆาตกับคุณพลังอาฆาตพลังความชั่วพลังความบาปผมตีความว่าเป็นพลังงานด้านลบที่มันอาจจะมาเกาะคุณเงี้ยซึ่งเวลาคุณตายพลังงานของคุณอาจจะถูกพลังงานด้านลบนั้นดึงดูดไปทำให้คุณต้องไปผ่านอีกพลังงานที่เป็นมิตินึงซึ่งเราเปรียบเทียบว่านั่นอาจจะเป็นพลังงานด้านลบหรือนรกก็ได้นั่นเองนะครับผมคิดว่าอย่างนี้นะมองในมุมมองของวิทยาศาสตร์ผมมองว่านรกกับสวรรค์อาจจะเป็นมิติหนึ่งหรือว่าหรืออาจจะเป็นพลังงานอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับผมโอ้โหนี้กูตอบซีเรียสไปไหมทฤษฎีสมคบคิดท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสขอที่มาของชื่อต่อเม้งและสรุปอ่านว่าอะไรโอ้ยต้องตอบกันยาวเลยอ่ะโหต้องทำคลิปแยกแล้วมั้งเนี่ยคือชื่อต่อเม้งอ่ะเอาตรงๆท่านผู้ชมเล่าแบบย่อๆนะผมชื่อต่อลาบชื่อเต็มนะต่อลาบเขียนภาษาอังกฤษก็คือ TOLAP ส่วนเม้งคือชื่อเล่นผมชื่อเม้งผมแค่คิดว่าจะทำไงให้คนดูจดจำเราได้วะกับการคิดชื่อช่องมันเป็นอันที่ยากมากเลยเว้ยผมเลยคิดง่ายๆเลยตอนนั้น TO เลยวะมาต่อหน้าแล้วก็เอาชื่อเดิมมาไปต่อหลังกลายเป็นต่อเม้งจบโคตรง่ายเลยส่วนสรุปอ่านว่าอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมจะอ่านว่าอะไรทูหมอยครับทูหมอยคำถามสุดท้ายคอลแลบกับพี่ลูมูสได้ไหมครับแล้วคือมึงแทบเพจเขาด้วยเนี่ยเอาจริงๆไหมคือแบบผู้ชมถามเรื่องการทำคอนเทนต์คอลแลบนะคิดมาตั้งนานเลยเว้ยแล้วผมอยากทำมากๆเลยในการคอลแลบกับ YouTube สักช่องหนึ่งแต่ยังไม่รู้ว่าจะคอลแลบกับใครหรือว่าทำคอนเทนต์คอลแลบอะไรถามว่าผมอยากคอลแลบกับเขาไหมอยากนะผมอยากคอลแลบกับหลายคนเลยแต่ประเด็นก็คือผมจะทำคอนเทนต์อะไรอ่ะ นี่คือปัญหาเดียวผู้ชมผมไม่รู้ผมจะทำคอนเทนต์อะไรเว้ยแต่ถ้าอยากให้ผมคอลแลบแล้วคุณเบลมัสถ้าเขาตกลงอยากคอลแลบกับผมด้วยผมก็ yes นั่นแหละครับผมโอเคครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับน่าจะประมาณ20กว่าคำถามด้วยกันนะผู้ชมเอาจริงบางคำถามผมก็ตอบแบบย่อๆนะเพราะว่าถ้าจะให้มันตอบแบบทั้งหมดจริงๆเลยอะบางคำถามคือคำตอบมันยาวมากคุณผู้ชมไม่โคตรยาวเอางี้ดีกว่าถ้าคำถามไหนที่มีคน QA มาเนี้ยแล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากฟังพี่เล่าเรื่องนี้ต่อแบบยาวๆให้มันจบไปเลยอะเมนบอกมานะเมนบอกมาเลยว่าเฮ้ยพี่ช่วงเวลานี้คำถามนี้ผมอยากจะฟังพี่เม้งเล่าให้มันจบแบบพี่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นอะไรยังไงบ้างคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้นะครับผมถ้ามีคนอยากให้เล่าเรื่องนั้นเยอะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเล่าเรื่องนั้นให้ฟังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมมาเป็น QA เดือนเมษากันแบบสั้นๆคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันหยุดยาวเดือนเมษานี้ท่านผู้ชมท่านไหนที่พักผ่อนวันฮอลิเดย์ก็ขอให้พักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับผมพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนท่านไหนที่เหงาไม่มีอะไรดูก็อย่าลืมครับผมแวะมาได้ที่ YouTube Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมมีคลิปให้ดูตลอดเวลาถึงแม้ว่าเจ้าของช่องมันจะนานๆอัพคลิปทีก็ตามโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สุขสันต์วันสงกรานต์สวัสดีครับ